สวัสดีค่ะวันนี้นุดีมาถักผ้าพันคอนะคะนุดีใช้ไหมพรมเส้นใหญ่แล้วก็เข็มเบอร์ 5.0 เริ่มต้นด้วย30ห่วงโซ่นะคะ30ห่วงโซ่หลังจากที่ได้30ห่วงโซ่ก็ถักลายถัก F ลงในห่วงโซ่ที่4จากเข็มนะคะนี่นะคะลายทาง F แล้วก็ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็เว้น1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ลง X ในห่วงโซ่ถัดไปห่วงโซ่ที่2แล้วก็ถักมา1ห่วงโซ่นะคะจากนั้นก็เว้นไป3ห่วงโซ่แล้วก็ถัก F ลงไปในห่วงโซ่ที่4นี่นะคะ Fจากนั้นก็ถักมา2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำ F หลักที่2ลงไปแล้วก็ถักมา2ห่วงโซ่ซ้ำ F หลักที่3ลงไปนะคะแล้วก็ถักมา2ห่วงโซ่อีกแล้วก็ซ้ำ F หลักที่4ลงไปนี่นะคะก็ออกมาประมาณนี้นะคะเป็นพัดลงไปในจุดนี้ทีนี้เนี่ยก็ถักมา1ห่วงโซ่นะคะ1ห่วงโซ่แล้วก็เว้นไป3ห่วงโซ่นี่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็ลง X ในห่วงโซ่ที่4นะคะตรงนี้ถัก X ลงไปพอถัก X แล้วเนี่ยเราก็ถัก3ห่วงโซ่นะคะแล้วเราก็เว้นไปอีก3ห่วงโซ่ลง X ในห่วงโซ่ที่4ตรงนี้นะคะเราก็ถักมา1ห่วงโซ่ทีนี้ก็เว้นไป3ห่วงโซ่แล้วก็ถัก F ลงไปในห่วงโซ่ที่4แล้วก็ถัก2ห่วงโซ่นะคะซ้ำ F หลักที่2ลงไปเราก็ถัก2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ F หลักที่3แล้วก็2ห่วงโซ่อีกตามด้วย F หลักที่4นะคะหลักที่4แล้วทีนี้เนี่ยก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็เว้นไป3ห่วงโซ่นะคะเพื่อที่จะลง X ในห่วงที่4พอได้ X แล้วก็ถักมา2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็เว้น1ห่วงโซ่แล้วก็จะเหลือ2ห่วงโซ่สุดท้ายตรงเนี้ยเราจะถักรวบนี่นะคะเกี่ยวไหมแล้วก็สอดเข้าไปในห่วงก่อนสุดท้ายด้วย3เส้นบนเข็มก็ดึงไหมผ่าน2เส้นแรกแล้วก็เกี่ยวไหมอีกครั้งนึงนะคะพันไหมสอดเข้าไปในห่วงสุดท้ายตรงนี้ก็ดึงไหมขึ้นมาได้4เส้นบนเข็มดึงไหมผ่าน2เส้นแรกเหลือ3เส้นดึงไหมผ่านทั้ง3เส้นนี่นะคะเป็นการรวบทีนี้เนี่ยเราก็จะถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานทีนี้ก็ถัก F ลงไปในจุดที่เรารวบตรงนี้นะคะถัก F 1หลักก็ตามด้วย3ห่วงโซ่นะคะแล้วก็มาตรงนี้กับ F แล้วก็ถัก X ลงไประหว่าง X กับ F นะคะตรง1ห่วงโซ่นี่นะคะแล้วก็ถัก X ลงไปจากนั้นเราก็ถัก F 2หลักตรงระหว่างตรงนี้ระหว่างหลักที่1กับหลักที่2แล้วก็ลง F ลงไป2หลักแล้วก็1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำ F ลงไปอีก2หลักที่จุดเดิมตรงระหว่าง F หลักที่1กับหลักที่2ตรงนี้แล้วก็ลง X ลงไปในจุดเดิมอีก1หลักทีนี้ก็กระโดดมาที่ระหว่าง F หลักที่3หลักที่2กับหลักที่3เริ่มต้นด้วย X 1หลักแล้วก็ลง F ลงไป2หลัก
สองหลักนะคะทีนี้ก็ถักหนึ่งห่วงโซ่นะคะเมื่อจบสองหลักแล้วก็ซ้ำ F ลงไปอีกสองหลักหลักที่หนึ่งนะคะหลักที่สองแล้วก็จบด้วย X ลงไปซ้ำ X ลงไปนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะกระโดดมาที่ F หลักที่สามกับหลักที่สี่เราก็จะลง X ลงไปหลักแรกพอได้ X แล้วก็ลง F ลงไปสองหลักนี่นะคะได้ F สองหลักก็หนึ่งห่วงโซ่นะคะหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ F ลงไปอีกสองหลักพอได้สองหลักแล้วนี่นะคะก็กระโดดมาที่หนึ่งห่วงโซ่ระหว่าง F กับ X ตรงนี้ก็ถัก X ลงไปหนึ่งหลักนี่นะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้กลุ่มแรกทีนี้เราก็ถักมาสองห่วงโซ่นะคะแล้วก็ระหว่างตรงเนี้ยสามห่วงโซ่นี่นะคะเราก็ถัก F ลงไปหนึ่งหลักนะตรงสามห่วงโซ่นี้ F หนึ่งหลักแล้วก็ถักมาด้วยสองห่วงโซ่แล้วก็มาถึงตรงนี้กลุ่มตรงนี้เราก็จะถักเหมือนกลุ่มเมื่อกี้นะคะก็เริ่มต้นด้วย x ตรงระหว่าง x กับ f นี่นะก็ลง x 1หลักแล้วพอมาตรงข้างนี้ระหว่าง f 1กับ f 2เราก็เริ่มต้นด้วย f 2หลักนี่นะคะถัก f 2หลักลงไปแล้วก็1ห่วงโซ่3 f ลงไปอีก2หลักนี่นะคะ f หลักที่2แล้วก็ 3x ลงไปอีก1หลักแล้วก็ถัดมาที่ f หลักที่2กับหลักที่3ตรงนี้นะคะช่องว่างนี้ก็เริ่มต้นด้วย x แล้วก็ตามด้วย f 2หลักนี่นะคะหลักที่2แล้วก็1ห่วงโซ่นะคะหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ F ลงไปอีก2หลักเพื่อจะได้ให้เหมือนกับกลุ่มข้างๆที่เราถักไปเมื่อกี้นี่นะคะ F หลักที่2แล้วก็ถัก X อีก1หลักลงไปเพื่อให้ออกมาเป็นรูปทรงเป็นกลีบนะคะแล้วก็กระโดดมาที่ข้างนี้ที่ช่องว่างนี้ก็คือหลักที่3กับหลักที่4เริ่มต้นด้วย X 1หลักแล้วก็ถัก F 2หลักลงไปนะคะ F หลักที่2นะF หลักที่2แล้วก็1ห่วงโซ่นะคะ1ห่วงโซ่แล้วก็3 F ลงไปอีก2หลักแล้วก็จบ X ให้มาจบที่ระหว่าง F กับ X ตรงหนึ่งห่วงโซ่นี้นี่นะคะก็ลง X ลงไปหนึ่งหลักแล้วก็สามห่วงโซ่นี่นะคะพอถักสามห่วงโซ่แล้วสองหลักตรงนี้เราก็จะรวบเหมือนเดิมคือการพันไหมก่อนนี่นะคะสองหลักพันไหมสอดเข้าไปในหลักแรกตรงนี้ก่อนก็จะได้3เส้นบนเข็มก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกแล้วก็พันไหมอีกครั้งหนึ่งนะคะในหลักที่2ก็เกี่ยวไหมแล้วก็4เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกเหลือ3เส้นเกี่ยวไหมรวบผ่านทั้ง3เส้นนี่นะคะรวบ2หลักก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านนะคะนี่นะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้นี่จะเป็นด้านหลังนะคะมาต่อกันที่ F ในหลักที่เรารวบตรงนี้นะคะก็ทาง F ลงไปหนึ่งหลัก
จากนั้นก็ถักมาสองห่วงโซ่นะคะสองห่วงโซ่แล้วก็ลง x ในหนึ่งห่วงโซ่บนกลุ่มที่หนึ่งตรงนี้ตรงกลีบที่หนึ่งนี้นะคะหนึ่งห่วงโซ่ตรงเนี้ยก็ถัก x ลงไปแล้วก็ตามด้วยหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ถัก f นะคะตรงหนึ่งห่วงโซ่ของกลีบที่สองตรงนี้ถัก f นะคะจากนั้นก็ถักสองห่วงโซ่นะคะแล้วก็สาม f หลักที่สองลงไปตรงจุดเดิมเพื่อที่เราจะสร้างกลุ่มเราก็สองห่วงโซ่นะคะแล้วก็สาม f หลักที่สามลงไปสังเกตคือมันจะเหมือนแถวที่หนึ่งด้านล่างที่เราเริ่มต้นนี่นะคะจะเหมือนแถวที่หนึ่งด้านล่าง f หลักที่สามลงไปแล้วก็สองห่วงโซ่นะคะสองห่วงโซ่แล้วก็ f หลักที่สี่นะพอ f หลักที่สี่แล้วก็หนึ่งห่วงโซ่หนึ่งห่วงโซ่แล้วก็กระโดดมาที่กลีบที่สามกลีบสุดท้ายก็ในหนึ่งห่วงโซ่นี้เราก็ลง x ลงไปหนึ่งหลักนี่นะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เหมือนแถวที่หนึ่งที่เราทำทีนี้ก็ถักสองห่วงโซ่นะคะสองห่วงโซ่แล้วก็ถัก x บน f หลักนี้ก็ถัก x นะคะ x หนึ่งหลักแล้วก็ตามด้วยสองห่วงโซ่นะคะสองห่วงโซ่เสร็จแล้วก็กระโดดมาที่กลีบแรกของกลุ่มนี้ในหนึ่งห่วงโซ่นี้เราก็ลง x ลงไปแล้วก็ตามด้วยหนึ่งห่วงโซ่ถักเหมือนกลุ่มที่หนึ่งเลยนะคะแล้วก็นี่กลีบที่สองในหนึ่งห่วงโซ่ก็ลง f หลักแรกลงไปเราก็ถักสองห่วงโซ่นะคะแล้วก็ f หลักที่สอง f หลักที่สองแล้วนี่นะคะก็สองห่วงโซ่สองห่วงโซ่แล้วก็ f หลักที่สาม f หลักที่สามเสร็จก็สองห่วงโซ่นะคะสองห่วงโซ่แล้วก็ f หลักที่สี่ซ้ำลงไปจบ f หลักที่สี่นี้นะคะหน้าตาแบบนี้เหมือนแถวที่หนึ่งเมื่อกี้หนึ่งห่วงโซ่นะคะแล้วก็ตรงหนึ่งห่วงโซ่ตรงนี้ของกลีบที่สามลง x ลงไปนะคะเราก็ถักสองห่วงโซ่ก็รวบเหมือนเดิมนะคะสองหลักสุดท้ายนี่นะคะสองหลักก็รวบเกี่ยวไหมก่อนสอดเข้าไปในหลักแรกดึงไหมขึ้นมาสามเส้นบนเข็มเกี่ยวไหมผ่านสองเส้นแรกพันไหมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะรวบหลักที่สองค่ะก็สอดเข้าไปในหลักที่สองนี่นะคะพอสอดในหลักที่สองก็สี่เส้นบนเข็มก็รวบสองเส้นแรกเหลือสามเส้นก็รวบผ่านทั้งสามเส้นเป็นการรวบสองหลักทีนี้ก็เหมือนเดิมนะคะถักขึ้นมาสามห่วงโซ่เราก็กลับด้านนะคะพอแถวที่สี่เนี่ยก็จะเหมือนแถวที่สองละเราก็จะเริ่มจำได้แล้วนะคะก็เริ่มต้นเนี่ยให้ถัก f ลงไปในหลักที่เรารวบนี่นะคะถัก f ลงไปจากนั้นให้ถักสามห่วงโซ่นะสามห่วงโซ่แล้วก็ถักเหมือนแถวที่สองคือลง x ลงไประหว่าง x กับ f ในหนึ่งห่วงโซ่ตรงนี้ x ลงไปหนึ่งหลักจากนั้นมาที่ระหว่าง f หลักที่หนึ่งกับหลักที่สองตรงสองห่วงโซ่แล้วก็ถัก f ลงไปสองหลักนี่นะคะ f สองหลักแล้วก็ถักหนึ่งห่วงโซ่นะ
1ห่วงโซ่แล้วก็ 3F ลงไปอีก2หลักก็จะเหมือนกับแถวที่2ที่เราถักไปนะคะแล้วก็ในแถวที่5ก็จะเป็นเหมือนแถวที่3ก็คือสลับกันไปมาให้จบให้ได้ความยาวแบบที่เราอยากได้เลยนะคะก็นุดีจะกลับมาอีกทีหนึ่งตอนที่เราจบขนาดที่เราต้องการเลยนี่นะคะของนุดีก็หลังจากที่จบไป4แถวนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยให้ดูก่อนนี่นะแถวที่4แล้วก็ตอนนี้พอจะขึ้นแถวที่5เนี่ยก็จะเหมือนในแถวที่3ตรงนี้แล้วก็แถวที่6เนี่ยจะเหมือนแถวที่4ตรงนี้อีกเพราะเมื่อกี้ในแถวที่4คือเราเหมือนแถวที่2แล้วก็นูดีก็ไม่อธิบายแล้วในแถวที่4เพราะว่ามันเหมือนในแถวที่2นะคะก็ให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้แล้วก็ถักไปเรื่อยๆในความยาวที่เราต้องการนะคะเนี่ยนะคะตอนนี้นูดีก็จบแถวสุดท้ายของนูดีนูดีก็จะจบด้วยการรวบ2หลัก2หลักสุดท้ายที่เรารวบปกตินะคะจบก็1ห่วงโซ่ล็อกงานเป็นอันตัดไหมนะคะไหมนี้เดี๋ยวเราก็ใช้เข็มสำหรับไหมพรมเนี่ยเย็บเก็บซ่อนปลายเข้าไปแค่นั้นนะนี่นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่คือจบสำหรับปลายด้านนี้ของผ้าพันคอนะคะทีนี้เนี่ยมาด้านปลายที่เราเริ่มต้นผ้าพันคอของเราให้เราเริ่มต้นที่ด้านหลังนะคะนี่นะด้านหลังที่มันไม่สวยนะเราก็จะเริ่มต้นถักตรงนี้ด้วยการล็อกหัวเข็มนี่นะคะ1ห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มก่อนที่เราจะถักลงไปในชิ้นงานทีนี้เนี่ยเราก็เริ่มต้นที่มุมขวานะคะมุมขวาตรงห่วงโซ่แรกเลยนี่นะคะสอดเข้าไปตรงห่วงโซ่แรกตรงนี้ถักขึ้น3ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ F ลงไปในหลักที่1ตรงนี้ถัก F ลงไปนี่นะคะ F 1หลักเราก็ตามด้วย2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่แล้วก็1ห่วงโซ่เนี่ยเว้นแล้วก็เราจะลง x บน x นะคะนี่นะคะ x 1หลักบน x เราก็ถัก1ห่วงโซ่นะคะก็3ห่วงโซ่ตรงเนี้ยเราก็เว้นเราก็จะมาตรงนี้ตรงจุดที่เราลง f 4หลักเราก็จะลง f 4หลักลงไปเริ่มต้นด้วย f หลักแรกนี่นะคะตรงจุดนี้เลย F หลักแรกเราก็ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็3 F หลักที่2ลงไปนะคะ F หลักที่2ลงไปแล้วก็2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่แล้วก็ F หลักที่3ลงไป F หลักที่3แล้วก็ตามด้วย2ห่วงโซ่อีกแล้วก็ลง F หลักที่4ลงไปนี่นะคะก็ออกมาแบบนี้นะคะทีนี้ก็ตรง X เนี่ยเราก็ลง X ลงไปนี่นะคะ X ตรงนี้ทีนี้ก็ให้ถัก2ห่วงโซ่นะคะห่วงที่1แล้วก็ห่วงที่2แล้วก็มาตรงจุดนี้ x ถัดมาตรงนี้นะคะแล้วก็ลง x ลงไปบน x เลยนี่นะ x แล้วก็ถัก x ลงไป1หลักนี้นะคะทีนี้ก็มาที่จะสร้างกลุ่มใหม่ตรงนี้ตรงจุดนี้เลยก็ f หลักที่1ลงไป
F หลักที่1แล้วก็2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่แล้วก็ F หลักที่2เลยถักตามแพทเทิร์นเดิมที่เราถักมาตลอดทั้งผ้าพันคอนะคะแล้วก็2ห่วงโซ่แล้วก็ F หลักที่3แล้วก็2ห่วงโซ่ F หลักที่4แล้วก็มาที่ x ตรงเนี้ยเราก็ลง x ลงไปแล้วก็ตามด้วย2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่แล้วก็มาที่2หลักสุดท้ายตรงเนี้ย2ห่วงโซ่สุดท้ายแล้วก็รวบเหมือนที่เรารวบตลอดแค่นั้นนะคะนี่นะคะเราก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่เพื่อที่เราจะกลับด้านนี่นะก็เหมือนเดิมแล้วที่เราถักตลอดเราก็จะเริ่มต้นด้วย F ในหลักที่เรารวบเราก็จะถักเหมือนกับที่เราถักมาตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นุดีจะข้ามไปละจะไม่ลงรายละเอียดมากเพราะว่าเราถักมาทั้งผืนแล้วเราน่าจะจำลายได้กันอยู่แล้วก็นุดีจะกลับมาอีกทีตอนที่จบแถวนี้เลยนะแค่แถวนี้นะคะไม่ต้องเพิ่มแถวให้มันเยอะแค่แถวนี้เลยนะคะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็จบในแถวที่2ที่เราเริ่มสำหรับปลายข้างนี้นะคะจบที่ F ตอนนี้นุดีที่ F แล้วแล้วก็ลง X เพื่อจบกลีบพอ X แล้วก็นี่นะคะห่วงโซ่2ห่วงโซ่แล้วก็รวบ2หลักสุดท้ายนี่นะคะรวบ2หลักสุดท้ายนี่นะคะก็รวบ2หลักสุดท้ายแล้วก็1ห่วงโซ่ล็อกงานแล้วก็ตัดไหมแค่นั้นนะไหมแล้วก็ใช้เข็มเก็บปลายเหมือนเดิมแค่นั้นนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับผ้าพันคอนะคะนี่นะคะก็เสร็จแล้วหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้ที่เราเก็บนะคะที่เราถักเพิ่มสำหรับปลายข้างนี้ใครที่ถักตามก็อย่าลืมมาโชว์ผลงานในเพจ Facebook ได้นะคะลิงก์อยู่ด้านล่างวิดีโอแล้วก็ใครไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเพื่อที่จะได้รับชมวิดีโอใหม่ๆกับนุดีนะคะ